ราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยนะคะอย่างที่เราเกริ่นกันไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีปัญหาเรื่อง financial fair play คือณตอนนี้ยังไม่ได้ละเมิดกฎนะแต่มันแบบแน่นเอียดอ่ะเหมือนคนแบบเงินหมุนต้นกับปลายเดือนไม่ได้แล้วมันเดือนชนเดือนอยู่นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากจะช้อปปิ้งเพิ่มในช่วงซัมเมอร์นี้มันจะต้องมีการผ่องถ่ายนักเตะเก่าๆหรือว่านักเตะที่ไม่ค่อยได้ใช้งานหรือนักเตะที่ใกล้จะหมดสัญญาออกจากทีมแล้วทีนี้การเข้ามาทำงานของเซอร์จิมแรดคริฟที่มาดูแลด้านกีฬาเนี่ยนะคะก็มีการแบบเข้าไปดูว่าเซอร์จิมจะมาทำอะไรบ้างนะกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งหนึ่งสื่อที่เป็นสื่อที่ใกล้ชิดกับสโมสรปีศาจแดงนั่นก็คือ Manchester Evening News เนี่ยนะคะสื่อประจำท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์เขารายงานว่าเซอร์จิมเนี่ยรู้สถานการณ์การเงินของทีมเป็นอย่างดีแล้วก็เตรียมที่จะเลาะ10นักเตะเลาะ10แข้งออกจากทีมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงซัมเมอร์ในตลาดซัมเมอร์นี้ทีนี้มาค่อยไล่เรียงกันว่า10ชื่อนี้มีใครบ้างแล้วถูกใจแฟนๆรายการไหมหรือใครไม่ถูกใจลองคอมเมนต์เข้ามาแย้งกันได้นะคะมีนักเตะที่กำลังจะหมดสัญญาหลังจากจบฤดูกาลนี้ที่เขาว่ากันว่าน่าจะไม่ได้ไปต่อมีลินเดเลิฟอารอนวันวิซาก้าฟากุนโยเปเรสตรีนอกจากนี้คาเซเมโรที่ก็เป็นข่าวมาพักหลังพักใหญ่ๆก็ดูมีสโมสรจากซาอุดิอาระเบียโปรลีกที่ให้ความสนใจก็ถ้าได้รับข้อเสนอมาก็พร้อมที่จะปล่อยเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีเมสันกรีนวูดอันนี้จะเป็นข้อถกเถียงกันยาวสำหรับกรณีของเมสันกรีนวูดจอร์แดนซานโชอันโตนี่ฮันนีบาลดอนนี่ฟันเดอร์เบกอัลบาโรฟอนันเดสพี่ชื่อว่ามันหายไปหนึ่งชื่อใช่แรดฟอร์ดเหรอองโตนี่มักซิยาวมักซิยาวก็มีแรดฟอร์ดด้วยสิหรือว่าแปลว่าแรดฟอร์ดอยู่ในแผนนะถ้าอย่างนั้นแรดฟอร์ดพี่ชื่อว่ายังคงอยู่ในแผนนะด้วยความเป็นนักคือเขาไม่ได้มีช่วงที่มันไม่ดีตลอดช่วงที่ดีเขาก็มีแค่จะขุดให้เขากลับมาดีได้ไหมแต่ถ้าผ่านไปสักระยะยังดึงกลับมาไม่ได้ก็มีโอกาสคือคนนี้ผมเสียดายนะเปลิสตี้เนี่ยเสียดายเหรอเขาตัวแต่เขาอุรุกวัยเขาเล่นตลอดนะใช่คือติดทีมชาติตลอดเป็นตัวหลักด้วยนะแต่ว่าพอเล่นให้แมนยูเนี่ยก็ไม่ได้มีทีเด็ดอะไรมากมายไม่ถูกว่าด้วยตำแหน่งของเขาไหมมันคู่แข่งมีน้อยแล้วก็พอไม่ได้รับโอกาสบ่อยมากแล้วพอลงมาไม่อาจจะมีตื่นด้วยอะไรด้วยเราไม่สามารถหาสปอตไลท์ให้ตัวเองได้เลยจริงๆเนี่ยถามว่าแมนยูให้โอกาสก็ให้โอกาสนะแต่ว่าลงไปแล้วคือไม่ได้สร้างความแตกต่างได้ไงคล้ายๆก็ในของดอนนี่ฟันเดอร์เบกอะใช่คือให้โอกาสแล้วคุณก็สร้างความแตกต่างไม่ได้ไม่มีทีเด็ดอะไรมากพอเนี่ยมันก็อยู่ในแผนที่ผู้บริหารเขาจะโลแล้วล่ะเอางี้หนูต้องถามพี่ต่ออันนี้ต้องถามพี่ต่อรายชื่อที่ไล่เรียงมามีคนไหนที่พี่ต่อว่าเอ้ยเก็บไว้เถอะไหมเก็บไว้เถอะใช่ไหมเก็บไว้ลาบิซาก้าไงจริงๆอ่ะถามว่าไอ้คำว่าเก็บไว้เถอะเนี่ยมันก็จริงๆคาเซมิโร่เก็บไว้มันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าคุณโละเขาทิ้งออกไปเนี่ยคุณต้องหาสเปคกองกลางตัวรับที่ดีๆเหมือนดังคาเซมิโร่เข้ามานะหรือไม่พาร้านหนังมันก็จะตกไปอยู่กับที่ไมนูแล้วไมนูยังเด็กเกินไปคือไม่ใช่ไมเน่ไงคือคุณต้องมั่นใจนะคุณเอาการซามิโลออกไปคุณต้องมั่นใจว่าคุณต้องหามิดฟิลด์ที่ฝีเท้าอาจจะไม่ดีกว่าแต่ต้องเทียบเท่าหรือว่าใกล้เคียงกับการซามิโลเข้ามาไม่งั้นศักยภาพทีมคุณในฤดูกาลหน้าเนี่ยด้อยลงกว่าเดิมแน่นอนพี่แนะนำนะให้ใช้บานบิซาก้าเนี่ยไปเล่นมิดฟิลด์ตัวรับไปเลยโอ้โหเละพี่ออกบอลไม่เป็นแต่เขาตัดบอลอย่างเดียวไงตัดบอลอย่างเดียวแล้วก็ตัดบอลไม่เป็นคือให้บอลง่ายๆโดนบีบโดนเพรสขึ้นมาเนี่ยนะฮะจ่ายบอลมั่วแน่นอนแต่ช่วงหลังเขาจ่ายบอลดีขึ้นนะหนึ่งอย่างที่หนูชอบในตัววานวิซาก้าคือเขาปรับตัวเองได้ดีอ่ะคือไม่ได้เหมือนแบบไม่ได้เป็นน้ำเต็มแก้วที่จะเล่นยังไงก็จะเล่นอย่างงานอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูว่าหนึ่งทั้งหมดเนี่ยชื่อน่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เป็นการถกเถียงกันมากหนูว่าที่ถกเถียงมากที่สุดอ่ะคือกรณีของเมสันกรีนวูดทุกวันนี้นะเวลาหนูโพสต์อะไรลงไปในเพจเรื่องกรีนวูดนะเสียงแตกมากก็จะมีทั้งคนที่โอเคละกับคนที่ยังไม่โอเคบางเสียงส่วนบางเสียงก็จะบอกว่าแมนยูเนี่ยปัญหาคือไม่มีเงินในไม่มีช่องว่างเงินในการช้อปปิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีเงินที่จะไปซื้อนักเตะที่มีคุณภาพเข้ามาก็ใช้กรีนวูดสิกรีนวูดตอนนี้ก็ใช้ได้นี่มันไม่ได้ติดขัดอะไรถ้าในแง่ของการเป็นนักฟุตบอลถูกไหมล่ะแต่ในแง่ของกระแสสังคมมันอีกเรื่องนึงจริงๆอ่ะเทนฮากอยากใช้นะแต่พอกระแสสังคมมันออกมาเป็นแบบนี้ปุ๊บมันจำเป็นต้องปล่อยนะพอปล่อยปุ๊บเนี่ยแล้วเขาเหมือน
ไปอยู่กับเกตาเฟ่ใช่ไหมเหมือนเขามีความสุขอ่ะพอเขาไปอยู่ที่นู่นเขามีความสุขเนี่ยเขาอยากจะกลับมาไหมก็อาจจะโดนแฟนบอลบางส่วนแต่ถ้าคิดถึงแง่ไปอยู่เกตาเฟ่เราแฮปปี้แล้วเกิดมีสโมสรไหนจะเป็นเกตาเฟ่ก็ดีหรือสโมสรอื่นๆสนใจแล้วซื้อในราคาสูงหน่อยเราก็จะได้แก๊ปของเมสันกรีนวูดเยอะนะเพราะว่านักเป็นนักเตะอะคาเดมี่ขึ้นมาไงเราก็จะได้เต็มๆอ่ะใช่ใช่แต่พี่ว่าคงกลับมาแมนยูเต็ดยากแหละเพราะว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าไงตัดสินใจไปแล้วสโมสรนะว่าโอเคก็ต้องเลือกทางนี้สโมสรก็คงเสียดายอยู่นั่นแหละแล้วก็เข้าใจดีในเรื่องว่าความผิดพลาดของวัยรุ่นน่ะแต่ว่าสโมสรเลือกละนะถ้าย้อนกลับไปมันดูยูเทิร์นมันดูไม่มีความหนักแน่นไงอันนี้เข้าใจนะเข้าใจทั้งสองมุมแหละนะครับส่วนชีวิตของกรีนวูดก็ต้องเดินต่อไปเขาก็เป็นที่ยอมรับในที่ใหม่แล้วก็เดี๋ยวดูว่าเส้นทางเขาจะเป็นยังไงก็ได้แต่เสียดายสำหรับกรณีนี้เป็นก็ถือว่าเป็นเคสสตั๊ดดี้เหมือนกันเป็นกรณีศึกษานะหนูชอบคอมเมนต์นี้มากว่าแอนโทนีเนี่ยใครขายนะผมจะเอาไม้ไปฟาดหน้าเลยนะเออเก็บไว้ตัวเนี้ยแฟนๆที่อื่นรักมากห้ามขายเลยที่รักที่สุดเลยปัญหาคือขายไปเนี่ยนะฮะโอ้หลายๆทีมก็ไม่อยากได้อะดูแล้วคือมันขายยาก อย่างที่บอกไอ้ตรงที่ขายยากเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามันไม่ใช่ว่านึกเราอยากขายคนนี้แล้วมันจะขายได้เลยถูกไหมเพราะว่าเราซื้อเข้ามาเนี่ยค่าตัวไม่เกี่ยวอยู่แล้วแต่เราจ่ายค่าเหนื่อยเขาแพงใช่ทีนี้ค่าเหนื่อยแพงเหมือนคนที่ได้เงินเดือนอยู่แสนหนึ่งเนี่ยเราอยากจะขายอยากจะปล่อยแต่ว่าเรายังมีสัญญาเขายังจะรับแสนหนึ่งกับเราไปอีก4ปีแล้วเราจะขายเขาไปให้ทีมใหม่ที่ถามว่าทีมใหม่เขาจะจ่ายแสนหนึ่งเหมือนจะโดนซานโชไงนี่แหละอย่างนี้เลยก็คือมันปล่อยมันไม่คิดว่าจะปล่อยแล้วปล่อยง่ายถ้าคุณยังมีสัญญาผูกกับเขาอยู่ในเคสกรณีแบบเนี้ยมันเยอะนะตั้งแต่ในเคสก็ปล่อยให้หมดสัญญาเองถูกไหมใช่มันเพราะว่าไปที่ใหม่มันเขาให้ผมจะซื้ออันโตนี่เนี่ยผมบอกอันโตนี่ครับผมขอต่อเงินเดือนคุณหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ครับยินดีครับคุณรับอยู่เท่าไหร่ครับแสนหนึ่งครับขอ12,000ได้ไหมคุณเล่นแบบเนี้ยคุณ12,000จริงๆทีมอื่นๆก็มีปัญหาอย่างเช่นก่อนหน้านี้โอบามายองกับอาร์เซนอลโอ้มีทุกทีมเกรดเบลอย่างเงี้ยก็มีทุกทีมเอเดนอาซาร์ลิเวอร์พูลเองก็ยังมีขายนักเตะบางคนออกไปไม่ได้อย่างไม่ต้องอะไรมาเกต้าเพราะเกต้าเนี่ยใช่แฟนบอลก็แบบโอ้ทำไมยังเก็บไว้อยู่เนี่ยมันบางทีเหตุผลลึกๆที่ซ่อนอยู่เพราะว่าอย่างนี้แหละเพราะนั้นการทำสัญญากับนักเตะคนไหนเนี่ยมันถึงต้องละเอียดมากๆสโมสรเนี่ยทุกอย่างเพราะแฟนบอลก็มองแค่ว่าซื้อมาเอ้ยเล่นไม่ได้ขายไปซื้อมาเล่นไม่ได้ขายไปจริงๆมันมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยอ่ะก็แมนยูเนี่ยไงก็ทำสัญญากับนักเตะก็เป็นรองนักเตะตลอดเลยให้ค่าเหนื่อยเยอะเลยจนกระทั่งแบบพอไม่อยากจะใช้ปุ๊บก็ขายไปไม่ได้ใช่ใช่มันจะติดตรงนี้แหละรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12 นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา